องแพตตี้เป็นหนึ่งคนที่โดนหลอกไปทำโปรไฟล์ต้องเสียเงินอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้หลอกไปทำโปรไฟล์ค่ะแต่เราไปแคสติ้งพอแคสเสร็จแล้วเขาบอกว่าได้งานแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวต้องโอนเงินมาหน่อยนะเพราะว่าจะมีของส่งมาที่บ้านให้เรารีวิวนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็ไม่มีของอะไรเราโอนไปแล้วนะคะแล้วเราก็ถามว่าแล้วของอยู่ไหนอะคะพี่โอ๊ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวก่อนเขามีวิธีหวัดล้อมของเขาค่ะคือเอาแบบนี้ก่อนน้องแพตตี้เนี่ยอยากเป็นดาราหรืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นอะไรนักแสดงค่ะอยากเป็นนักแสดงค่ะแล้วยังไงคะเราเข้าไปสู่วงการของโมเดลลิ่งผีเนี่ยไปเจอเขาได้ยังไงคือหนูเป็นพวกที่ชอบหวานงานค่ะหวานโปรไฟล์ไปเรื่อยแล้วเขาก็ทักเข้ามาในไลน์ว่าน้องคะน้องเป็นคนนี้ใช่ไหมมาแคสให้พี่หน่อยได้ไหมคะคือหมายถึงเขาก็ติดต่อกลับมาจากคอนแทคที่เราทิ้งเอาไว้แอดไลน์มาใช่ว่าเราเจอมาจากตรงนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าให้มาแคสห้างนี้ให้หน่อยได้ไหมหนูก็แคสเองก็ไปแคสเสร็จปุ๊บอีกวันนึงเขาก็โทรมาโอ้ยน้องได้แล้วนะน้องได้ทั้งจัดเปาอิชชูอะไรพวกนี้ค่ะเยอะมากๆแบบเยอะจนหนูเขียนไม่ทันอ่ะเขียนแบบวู้ฮะได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะสักกี่แบรนด์ได้เป็น10มั้ย10เป็น10แล้วเป็นแบรนด์ดัง Just Pau Ichu ที่ท่านบอกก่อนนะ Just Pau Ichu เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เกี่ยวเลยแต่ถูกแอบอ้างคือตอนที่น้องไปแคสเนี่ยน้องเขาบอกไหมว่าให้หนูไปแคสอะไรเขาบอกว่าเป็นซีรีส์หญิงไปแคสซีรีส์หญิงใช่ค่ะแล้วทำไมได้งานเป็นงานถ่ายสินค้าเขาบอกว่ามีงานอื่นเดี๋ยวมีงานอื่นต่อเรื่อยๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อไปแคสทำความรู้จักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอคาแรคเตอร์ไหนเหมาะกับน้องเดี๋ยวส่งให้เริ่มจากถ่ายสินค้า Just Pau Ichu แล้วก็แบรนด์ดังๆใช่แล้วขั้นตอนการถ่ายมันเป็นยังไงที่เขาบอกน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งของไปให้ที่บ้านนะแล้วโอนตังค์มาให้พี่ก่อนพอดีมันมีค่าส่งนิดหน่อยค่ะหนูก็เอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรก็เลยคือทั้งที่รู้อยู่แล้วนะว่างานอะไรที่มันโอนตังไปก่อนอ่ะไม่น่าใช่งานครั้งนึงอ่ะมันก็ไม่มากหรอกค่ะแต่มันเรื่อยๆหลายๆครั้งมาเรื่อยๆใช่ค่ะหลักพันใช่หลักแล้วสุดท้ายเคยได้ของไหมไม่เคยเลยค่ะแล้วแพตตี้ไม่ทวงถามเขาเหรอถามแล้วค่ะเขามีวิธีแบบหว่านล้อมของเขาว่าเอ้ยแป๊บนึงนะแต่เดี๋ยวพี่จะมีงานนี้อีกงานคือเขาเหมือนเปลี่ยนประเด็นไปอะค่ะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวพี่จะมีงานถ่ายแบบนะเดี๋ยวพี่จะมีงานเดินแบบนะมาที่นี่ให้หน่อยสิมาที่นี่ให้หน่อยแล้วเขาไปสตูดิโอจริงไปเหมือนลองชุดจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจริงนะตอนแรกอะคิดแล้วว่าหลอกแต่เอ๊ะหรือว่าจริงเพราะเขาไปนู่นนี่นั่นจริงแต่ก็ให้ไปถ่ายสวนสาธารณะที่เหมือนแอบๆถ่ายด้วยเป็นแบบว่าตากล้องคนเดียวแล้วก็ชุดเราหน้าของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือแค่เราไปถ่ายกับน้องคนนึงที่แบบเป็นผู้หญิงแล้วทำท่าเหมือนเป็นแฟนกันแล้วก็ถ่ายกึ๊กคอเหมือนกับรปภ.เขาเดินมาเอ้าทำรายการอ๋อเปล่าค่ะถ่ายรูปเล่นเนี่ยเอ้าไม่ได้ขอเขาไว้ก่อนเหรอแล้วตอนนั้นเราไม่เอ๊ะเหรอก็ไม่ถามเขาเหรอพี่เอ๊ะทำไมมันกองถ่ายทำไมมันเล็กจังไม่มีช่างหน้าช่างผมเขาก็จะบอกว่าโมพี่เป็นโมเล็กๆจะไม่ใช่โมใหญ่มากค่ะทำกันแค่นี้ก่อนเพื่อเราจะได้เอาไปลงช่องนะเดี๋ยวเราจะไปขายช่องลงช่องอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะถามคุณแอนปกติเนี่ยคนที่เป็นโมเดลลิ่งเนี่ยมีแม่ที่แบบจะต้องพาเด็กไปแล้วไปถ่ายวิดีโอเองมีตากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือการไปแคสค่ะไปแคสเอาเด็กเข้าไปแคสพาเด็กไปแคสถึงเวลาก็โอเคมีหน้าผมนู่นนี่นั่นโบโบทำแล้วก็อัดคลิปซึ่งน้องแพตตี้บอกว่าวันนั้นเนี่ยคนที่อ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งคนนี้เขาไปด้วยใช่ไหมเขาไปด้วยตัวเขาไปด้วยแล้วก็มีช่างกล้องมาคนหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีคนทีมงานไม่ได้มีช่างหน้าช่างผมสไตลิสต์อะไรไม่มีเลยจะกองเล็กขนาดนั้นเลยเหรอหนูไม่รู้จริงๆตอนนั้นน้องไม่รู้สรุปแบบนี้ก็คือโอเคแพตตี้ก็คือเสียตรงที่ว่าเขาอ้างว่าเขาจะส่งของมาให้ต้องจ่ายค่าส่งของไปก่อนแล้วลองไปถ่ายงานจริงก็ดูเป็นโปรดักชันที่แบบดูแบบไม่มีคุณภาพเลยดูไม่มืออาชีพแล้วก็งานก็ไม่ได้ออนแอร์จริงๆนะคะอ่ะคุณแม่คะคุณแม่เคสคุณแม่เป็นยังไงบ้างจะจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเมื่อกี้คุยกับน้องแพตตี้เพิ่งรู้ว่าเป็นวิชาชีพรายเดียวกันอ้าวโมเดียวกันใช่โมเถื่อนรายเดียวกันซึ่งไม่ใช่โมจริงแล้วทีนี้เนี่ยพอคุยกับกลุ่มผู้เสียหายถึงได้รู้ว่าอ่ะมันมีอีกนะมีแบบมีอ้างว่าจะให้ลูกไปรีวิวสินค้าจะทำไอจีให้เป็นอินฟลูนั่นนู่นนี่แต่ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าจ่ายเงินค่าส่งของนั่นนู่นนี่คนอื่นที่โดนนะคะอันนี้เคสที่คุยกัน